สวัสดีค่ะแล้วก็มาเจอกับบาร์บี้แล้วนะคะในรายการบาร์บี้ชานอลนั่นเองวันนี้เราก็จะมารีวิวไข่คินเดอร์จอยกันอีกแล้วนะคะก็แบบมันมีที่จะกับผู้หญิงตามที่เราบอกเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นไข่คินเดอร์จอยแบบผู้หญิงนั่นเองนะคะก็มาจากไต้หวันกันอีกแล้วนะคะก็แบบรีวิวแบบจะทยอยเอาตามที่บอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันใกล้จะสอบแล้วก็ต้องอ่านหนังสือทบทวนนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมารีวิวให้ของให้ดูนะคะก็อันนี้นะคะเป็นเซตของ Hello Kitty นะคะอย่างนี้นะคะก็มีหลายตัวนะคะอย่างนี้ก็ครั้งแรกที่เรารีวิวไปเป็นเซตของหุ่นยนต์นะคะเป็นของผู้ชายนะคะเรื่องของผู้หญิงก็จะเป็นเซตของคิตตี้นะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะให้ดูกันเลยนะคะก็เขามีเขียนตรงนี้ว่าในนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนี่นะคะเรามาตั้งบนพื้นแข็งนะคะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราตั้งเป็นเบาะเนาะนี่น่ารักมากกุ้งกิ้งมากอ่ะนี่นะคะก็เป็นแบบนี้เลยก็อันนี้ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูไข่ฟองสุดท้ายกันเลยค่ะว่าเราจะได้อะไรผ่านไปแล้วนะคะไข่สองฟองเรามาลุ้นไข่ฟองสุดท้ายกันดีกว่าว่าจะได้อะไรนี่นะคะได้แล้วนะคะรู้สึกว่าไข่ฟองสุดท้ายจะแข็งที่สุดแกะช้อนเก็บขนมแล้วมาแกะของเล่นกันค่ะหรือต้องปิดตาได้ไรจูดูคืออะไรอ่ะเราจะไม่จับของเล่นนะคะจะมาดูก่อนว่ามันคืออะไรอุ้ยลวกกระดาษนะคะก็คืออะไรไม่รู้เหมือนแบบเป็นปากการังหรือเปล่านะคะนี่นะคะเป็นแหวนแบบอย่างนี้นะคะเขามีรูปมือแล้วก็เป็นคนใส่แหวนให้ดูนะคะเมื่อกี้มืดไปขออภัยเลยนะคะเพราะว่าใบนี้มันโดนหน้าจออย่างนี้นะคะให้เราประกอบเป็นปากการังอย่างนี้นะคะเราจะมาประกอบกันเลยก็นี่ใส่นี่หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่นะคะได้แล้วเป็นแบบนี้นะคะสีม่วงเดี๋ยวไปดูตอนประกอบเสร็จกันเลยนะคะนี่นะคะได้แล้วเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราใส่ถุงใส่แว่นเป็นแหวนแบบนี้นะคะสวยๆเก๋ๆอย่างนี้แต่มันใหญ่ไปหน่อยไหม แต่ก็ใส่ได้พอดีเนี่ยแต่มันใหญ่ไปใส่เบสด้วยนิ้วใหญ่รัดด้วยซ้ำไปนี่ก็นี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะการรีวิวไข่คินเดอร์จอยของคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้นั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเพ็กหนึ่งนะคะจะมีไข่3ฟองและในไข่3ฟองนี้จะมีไข่แค่เพียงแค่ฟองเดียวนะคะที่จะได้เป็นคิตตี้นะคะก็เหมือนคลิปที่แล้วนะคะที่เราถ่ายเป็นหุ่นยนต์นะคะก็ได้เป็นไข่ฟองสุดท้ายนะคะถึงจะได้หุ่นยนต์นะคะก็ถ้าใครยังไม่ดูคลิปหุ่นยนต์ก็ไปดูติดตามแล้วก็กดติดตามไปดูได้นะคะก็คลิปนี้น่าไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามให้กับคลิปของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย